คุณรู้หรือไม่ว่าวันที่27เมษายนของทุกปีเป็นวันสมเสร็จโลกสมเสร็จหรือผสมเสร็จสัตว์ป่าสำคัญและหายากในป่าดิบชื้นเป็นสัตว์กีบเดียวเลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ในป่ารกทึบใกล้ลำธารความแปลกก็คือมีลักษณะของสัตว์หลายชนิดอยู่รวมกันในตัวกล่าวคือรูปร่างคล้ายหมูกลีบเท้าคล้ายแรดหางสั้นคล้ายหางหมีจมูกและริมฝีปากมนยาวยื่นออกมาคล้ายงวงช้างหูสั้นเล็กกลมตาเล็กมีน้ำหนักประมาณ 150-300 กิโลกรัมสำหรับลูกสมเสร็จที่เกิดใหม่จะมีตัวลายคล้ายแตงไทยแต่มีสีน้ำตาลสลับขาวลายนี้จะเลือนหายไปเมื่ออายุประมาณ6เดือนโดยเริ่มจะเป็นสีขาวเทาๆในช่วงกลางลำตัวส่วนอื่นๆจะเป็นสีดำเช่นเดียวกับพ่อแม่เป็นสัตว์ที่รักสงบดำน้ำเก่งมากจมูกไวส่งเสียงร้องเหมือนนกหวีดเมื่อภัยมาชอบออกหากินในเวลากลางคืนมักมุดไปหากินตามที่รกทึบออกลูกครั้งละ1ตัวตั้งท้องนาน13เดือนพบบริเวณป่าดิบชื้นตั้งแต่เทือกเขาตะนาวสีถึงคาบสมุทรมารายาเป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่13เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ฉะนั้นสมเสร็จจึงได้รับการคุ้มครองสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตสและทั่วโลกจึงกำหนดให้วันที่27เมษายนของทุกปีเป็นวันสมเสร็จโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการลุกลามของมนุษย์หยุดฆ่าหยุดล่าหยุดกินร่วมใจอนุรักษ์สัตว์ป่าไทยให้อยู่ตลอดไป